สวัสดีครับซุนนิโจทราเวลชานแนลนะครับที่นี่สนามบินดอนเมืองนะครับก็ผู้ก็ผ่านการตรวจบัตรผู้โดยสารแล้วก็ตรวจกระเป๋าแล้วก็โหลกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้ามาบริเวณภายในนะครับพอเดินเข้ามาด้านในก็นี่ครับผ่านด่านตรงนั้นมาครับตรวจกระเป๋าแล้วก็เดินเข้ามาก็จะเจอแอร์เย็นฉ่ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศภายในนะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซุนนิโจบินด้วยเครื่องบินของนกแอร์นะครับนี่ครับดีดี7618นะครับไม่ใช่หนึ่งที่นั่ง33ดีนะครับเข้าประตูที่72เกียร์72เวลาบอดดิ้งไทม์นะครับเข้าไปด้านในได้คือ6:45นะครับนะครับก็คือจองผ่านโทรศัพท์นะผ่านทางโทรศัพท์โทรสั่งได้เลยนะครับสะดวกสบายถ้าเป็นนกแอร์นะครับนี่ครับอันนี้จะให้ชมสายการบินแอร์เอเชียนะกับเป็นสายการบินที่ว่ามาทำสายการบินที่สนามบินดอนเมืองแห่งนี้นะครับ This is Air Asia is Airbus model Airbus A320 in Airport International ดอนเมือง International in Thailand นะครับก็คือสายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับจะใช้ที่สนามบินดอนเมืองกระถางการบินนะครับโดยย้ำมาจากสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานะครับก็ส่วนใหญ่เป็นของเขานะครับสายบินไทยแอร์เอเชียที่สนามบินดอนเมืองอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีนกแอร์นะไทยไลออนแอร์นะครับก็ขึ้นลงเป็นวันเล่นแล้วนะสำหรับเที่ยวบินสำหรับวันนี้นะเพราะว่าเป็นวันแรงงานนั่นแหละแล้วนกก็ขึ้นมาครับไทยแอร์เอเชียนะเยอะครับบินระหว่างประเทศนะฮะแล้วก็บินภายในประเทศด้วยนะครับแต่ของซุนนิโจไม่ได้บินกับแอร์เอเชียนะแต่ว่าเมื่อเช้ามาด้วยสายการบินแอร์เอเชียนะครับจากฮานอยมาที่ดอนเมืองแห่งนี้นะครับนี่ครับตอนนกแอร์นู่นไปตายนอนนกแอร์ก็ลงนะครับวันนี้นี่ครับที่เห็นในภาพนะจะเป็นภารกิจของภาคพื้นดินนะครับผมจะถ่ายสินค้านะการแข่งขันค้าของพนักงานภาคพื้นดินนะครับให้กับเครื่องบินนะครับของบินลงจอดก็จะเป็นกิจกรรมเพื่อเตรียมบินไฟต่อไปนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นมันนะครับบริการสินค้าแบบนี้นี่คือภาพที่สวยงามนะสำหรับสนามบินนะครับเพื่อนๆบางคนก็อาจจะชอบเครื่องบินนะชอบดูสายการบินนะครับซุนนิโจก็จะมีชมเรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็เดินทางเรื่อยๆนะฮะถ้ามีโอกาสเขาจะถ่ายมาให้ชมกันแบบนี้นะครับดูแล้วครับรถลากกันดันๆออกไปนะครับดูที่เอเชียนนะฮะแอร์เอเชียนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับซุนนิโจทราเวลชาแนล Thank you for watching Please subscribe me in YouTube channel ซุนนิโจทราเวลสวัสดีครับ